เวลาไปเยี่ยมเขาเนี่ยไม่สงสารเขาหรอสงสารครับพี่เวลาที่เยี่ยมคุยกันนะก็คือแบบว่าคือน้องอ่ะยังเหมือนอารมณ์น้องยังเต็มร้อยกับเราอยู่แต่กับเรานะตอนเนี้ยเรากลับไม่เต็มร้อยกับน้องหนูก็นั่งโทษตัวเองนะคะพี่ไม่ใช่ว่าหนูรู้สึกผิดนะคะพี่กับสิ่งที่หนูทําลงไปหนูรู้สึกผิดกับน้องมากรู้สึกผิดอ่ะส่วนหนึ่งสงสารส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือพี่อยากให้เนยรู้สึกผิดแล้วก็สงสารตัวเองมากกว่าที่เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีเจ้าของแล้วอ่ะแล้วก็ทำไมถึงด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นนะที่สุดของความเจ็บสวัสดีคุณเนยครับสวัสดีค่ะเนยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีฮะเป็นไงบ้างเรื่องราวของเนยฮะตอนนี้ใช่ไหมคะหนูก็คบกับแฟนหนูมาค่ะคนปัจจุบันนะคะคบกันมา4 ปีใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนนี้ก็คือมั่นกันแล้วแต่คราวนี้ณตอนนี้ค่ะหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเนื่องจากแฟนหนูเหมือนแบบว่าไปติดทหารนะคะไม่ได้เคยติดทหารเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนติดเดินจำอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แล้วคราวนี้ก็คือความรักที่ผ่านมาของหนู2 คนอ่ะก็คือดีกันดีมาตลอดเลยนะคะพี่ก็คือไม่เคยมีเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องนอกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังเยี่ยมแฟนหนูอะค่ะมาตลอดระยะเวลาตอนนี้คือเขาติดไปประมาณ10 เดือนจะ11 เดือนแล้วใช่ไหมคะพี่หนูก็ยังไม่เคยมีใครใช่ไหมคะจนหนูอะได้เปลี่ยนที่ทำงานใช่ไหมคะพี่พอเปลี่ยนที่ทำงานปุ๊บแล้วคราวนี้ก็เหมือนมีคนอะเข้ามาหาค่ะพี่นึกออกไหมเอ่ยแล้วคราวนี้ค่ะหนูก็เหมือนเผลอใจอะค่ะพี่ก็คือเหมือนเผลอใจก็คือเหมือนได้คุยกับเขาได้คุยกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้หนูอะก็ไปเหมือนไปจับได้ว่าเขาอะมีคนของเขาอยู่แล้วหนูก็เลยเลิกคุยกับคนนั้นใช่ไหมคะพี่แล้วคราวนี้ก็มาเจออีกคนนึงคราวนี้หนูก็รู้อีกเขาอะตอนแรกไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาอะมีเจ้าของอยู่แล้วจนมีวันนึงอะผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของเขาอะโทรมาหาหนูบอกว่าเขาอะผู้ชายคนนี้มีครอบครัวแล้วนะมีลูกแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าอะหนูบล็อกเขาหนูก็บล็อกเขาใช่ไหมคะพี่แต่คราวนี้พอเป็นช่องทางเฟซอะค่ะหนูไม่ได้บล็อกเขาใช่ไหมคะเขาก็ทักหนูมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนทักมาแบบว่าประมาณว่าอยากคุยกับหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือหนูอะเผยตัวไปที่ว่าแบบก็คือยังคุยกับเขาอยู่ทางที่รู้ว่าเขาอะมีเจ้าของแล้วใช่ค่ะพี่แต่คราวนี้ถามว่าหนูไม่ได้มีความสุขกับการที่ต้องอยู่ในสถานะนี้นะคะพี่เพราะว่าเราก็มีคนของเราอยู่แล้วหนูก็พยายามที่จะถอยห่างค่ะแต่คราวนี้พอมันเรื่องแบบมันยิ่งถล่มลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆค่ะพี่จนตอนนี้เหมือนถอนตัวก็ไม่ง่ายแล้วอะค่ะพี่หนูยังรักเขาอยู่ไหมคะถ้าถามว่าหนูรักเขาไหมตอนนี้หนูตอบได้เลยว่าหนูอ่ะยังรักนะคะพี่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปด้วยเอายังรักแล้วทำไมนอกใจได้ล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความย้อนแย้งนะเนยมันเป็นความย้อนแย้งจ้ะเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่อยากทำให้เขาเสียใจเพราะเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังถูกไหมเนยบอกว่าเนยรักเขาแล้วเนยรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเขารู้เรื่องของเนยว่าทำอะไรอยู่ข้างนอกบ้างเนี่ยเขาจะเสียใจไหมเนยว่าเขาก็เสียใจค่ะพี่หนูรู้ว่าเขาต้องเสียใจเพราะหนูเคยเป็นฝ่ายที่ถูกนอกใจมาโดยตลอดหนูรู้ว่าเวลาที่โดนนอกใจมันเจ็บขนาดไหนแล้วทำไมทำล่ะหนูตอบตัวเองไม่ได้เลยพี่ว่าพี่ตอบให้ได้ฮะเนยเพราะเนยรักตัวเองมากกว่าเนยไม่ได้รักเขาค่ะค่ะเนยถึงทำแบบนี้ได้เวลาไปเยี่ยมเขาเนี่ยไม่สงสารเขาหรอสงสารครับพี่เวลาที่เยี่ยมคุยกันนะก็คือแบบว่าคือน้องอ่ะยังเหมือนอารมณ์น้องยังเต็มร้อยกับเราอยู่แต่กับเรานะตอนเนี้ยเรากลับไม่เต็มร้อยกับน้องหนูก็นั่งโทษตัวเองนะคะพี่ไม่ใช่ว่าหนูรู้สึกผิดนะคะพี่กับสิ่งที่หนูทําลงไปหนูรู้สึกผิดกับน้องมากรู้สึกผิดอ่ะส่วนหนึ่งสงสารส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือพี่อยากให้เนยรู้สึกผิดแล้วก็สงสารตัวเองมากกว่าที่เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีเจ้าของแล้วอ่ะแล้วก็ค่ะพี่ทำไมถึงด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นนะทำไมถึงตัวเองมีสิทธิ์เลือกนะจริงๆแล้วอะเรามีสิทธิ์เลือกคนดีๆมีคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตคนที่เราคู่ควรที่เขารักเราจริงๆไม่ใช่ต้องมานั่งแบบไปขอเวลาของเขาว่าไปนั่งขโมยของครับพี่ตอนแรกหนูก็คิดอย่างนั้นว่าทำไมหนูถึงจะต้องมาอยู่ในสถานะนี้ทั้งๆที่คนของหนูอะหนูเป็นตัวจริงของเขาอยู่ดีๆไม่ต้องมาขอเวลาจากใครแต่ทำไมหนูถึงพาตัวเองมาอยู่จุดนี้หนูก็ถามตัวเองทุกวันนะพี่ไม่ใช่แบบหนูก็ถามตัวเองทุกวันว่าทั้งที่มีโอกาสที่ว่าเขาเจอคนดีๆแล้วอ่ะเขาไม่เคยทำให้หนูต้องมาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมหนูถึงทำอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ค่ะถ้ารู้สึกผิดมากต้องอยากทำให้ถูกค่ะค่ะไม่ใช่รักไปรู้สึกผิดมากค่ะรู้สึกผิดมากค่ะตอนนี้หนูก็
ก็พยายามถอยห่างนะคะพี่คือตอนเนี้ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าก็คือถามว่ายังตัดออกมาไม่หมดอะค่ะพี่แต่ก็พยายามที่จะถอยห่างแต่พี่ก็ยังอยากให้น้องเลือกคนที่เขาโสดเหมือนกันค่ะพี่ทำไมถึงอยากจะไปเป็นตัวสำรองล่ะคะคำว่าตัวสำรองแปลว่าได้อะไรก็ต้องสำรองไปหมดนะคะแม้แต่การจะบอกใครๆว่าหนูก็เป็นแฟนของคนคนนั้นเหมือนกันหนูยังพูดไม่ได้เลยค่ะพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเนยแล้วพี่รู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวพี่รู้สึกว่าเขาถ้าเขารักเนยจริงๆเขาจะไม่ให้ทำให้เนยอยู่ในสถานภาพแบบนี้มีความรู้สึกอึดอัดต้องหลบซ่อนๆแบบนี้เพราะพี่มันอึดอัดมันบอกไม่ถูกเพราะหนูมันเป็นครั้งแรกของหนูอะค่ะเพราะหนูไม่เคยแบบว่าหนูจะเป็นคนที่ถ้ารู้ว่าเขาอะมีเจ้าของอะหนูจะไม่ยุ่งแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมครั้งเนี้ยหนูถึงปล่อยตัวเองให้มาอยู่จุดเนี้ยทั้งที่หนูมีคนที่เขาพร้อมจะให้หนูเป็นตัวจริงอยู่แล้วนึกไว้เสมอว่าเรามีค่ามากพอที่จะเป็นตัวจริงเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นตัวสำรองให้ใครนะครับนะค่ะพี่ได้เลยค่ะขอบคุณมากขอเป็น1สติ1กำลังใจให้เนยทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะค่ะพี่หนูจะรีบทำสิ่งที่ถูกต้องให้เร็วที่สุดค่ะเนยคิดได้แล้วรีบทำนะครับส่งกำลังใจนะนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะครับ Friday ที่สุดของความเจ็บ